รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวิบูลีรัตนขจรครับและผมจิ๊บวสุแสงสิงแก้วครับรายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของภูมิพลังวัฒนธรรมเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งเรื่องราวของอาหารการกินเครื่องดื่มเสื้อผ้าแฟชั่นการท่องเที่ยวความเชื่อและบทเพลงครับใช่แล้วครับทุกสิ่งที่เป็นที่สุดของความภาคภูมิใจในทุกมิติของความเป็นไทยสิ่งที่เราเชื่อว่าคนไทยชาติไทยวัฒนธรรมไทยไม่แพ้ใครในโลกและภูมิใจที่จะนำเสนอออกสู่สายตาของโลกทั้งใบครับและแน่นอนครับเรานำเสนอผ่านรายการนี้รายการไทยนิยมครับคนนิยมมาขอพรจากท่านมากเยอะมากเพราะเชื่อว่าขอพรท่านแล้วสำเร็จรันทันใดจริงๆดั่งใจนึกเลยแหละตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดำเนินพะวารีสอร์ทบ้านต้นไม้เย เขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะยกระดับอาหารอีสานด้วยการขยายสาขาในกรุงเทพมหานครให้มากถึง10สาขาภายใน6เดือนนี้ครับมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตเรามาเริ่มต้นวันนี้ผมอยากพาคุณจิ๊บพาคุณผู้ชมไปเรื่องราวของไทยนิยมเรื่องความเชื่อครับครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดวัดหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองและเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณอยากจะขอพรท่านเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานครับเรื่องของความสำเร็จเรื่องของเงินทองคุณต้องไปที่วัดนี้วัดนี้มีชื่อว่าวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร อยู่ที่ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณจิ๊บครับใกล้ๆนี่เองกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระเทวราชปฏิมากรนะครับและเรายังมีพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมนะครับและเราก็ยังมีพระสยามเทวาธิราชคุณอามครับที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกหลายสิ่งที่ควรค่าแก่การไปกราบสักการะมงคลสุดยอดและวันนี้แน่นอนครับอาจารย์เอและพิธีกรอีกหนึ่งขั้นของเราที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ คุณเฟิร์สพาราดาอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเรียบร้อยแล้วครับดีครับก็วันนี้พบกับอาจารย์เอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เอกเนี่ยพาทุกท่านนะครับมาหมู่แบบไม่ไกลเลยหมู่ในกรุงเทพนะคะรับรองการมาหมู่ในครั้งนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มากับหนุ่มรอที่น่ารักมากนะคะน้องเฟิร์สสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็น้องเฟิร์สชอบไหว้พระมั้ยเนี่ยคือจริงๆแล้วปกติก็ชอบมาไหว้อยู่แล้วครับปกติก็มามูบ้างมาไหว้พระบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีเลยดีเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกันว่าเอ้ยเห็นเคยไปต่างประเทศไปอินเดียด้วยใช่ครับนะคะแน่นอนวันนี้เราคงจะนะคะไปด้วยกันได้ดีแน่นอนแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อาจารย์จะพาไปมูนะคะเคยมูแบบนี้ไหมคือที่นี่เนี่ยผมเคยมาแต่ว่ายังไม่เคยไปครบทุกจุดเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชนิดแบบว่ารับรองนะคะผู้ใดที่ติดตามรายการนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแม้คุณจะอาจจะไม่ได้มาเองหรือดูรายการคุณก็จะได้สำเร็จผลตามที่คุณจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานแน่นอนนะคะตั้งใจมากโอเคเดี๋ยวเราตามกันไปค่ะได้เลยครับพระประธานที่อยู่เบื้องหลังนะครับของอาจารย์และน้องเฟิร์สเนี่ยองค์พระพุทธเทวราชปฏิมากรนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนามของพระประธานได้รับการพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่9เราที่นี่เป็นพระอุโบสถนะครับที่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับว่ากันว่านะครับท่านใดที่ได้มีโอกาสมานมัสการนะครับองค์พระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าเราจะแคล้วคลาดจากอันตรายต่าง
เห็นบอกว่าเป็นพระอุโบสถเดียวใช่ไหมครับที่หันหน้าทางทิศใต้แห่งเดียวแห่งเดียวเลยนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์นะคะที่พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศใต้สมัยก่อนเนี่ยชาววังเวลาที่จะมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่มีถนนมาเนาะต้องมาทางเรือก็ล่องมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เข้าคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็ขึ้นนะครับมาไหว้พระที่นี่แล้วภาพที่อยู่รอบๆนะคะในภายในพระอุโบสถที่นี่ก็จะมีแห่งเดียวนะครับในกรุงเทพมหานครนี้เราเท่านั้นนะครับเป็นภาพปงอสุภะนะคะพระนะคะภิกษุในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้จีวรมานุ่งห่มเนี่ยนะครับต้องนะครับไปนำมานะครับจากนะครับที่เขาเรียกว่าผ้าที่ห่อศพเนี่ยแล้วนำมาย้อมภาพเนี่ยนะจะเล่าเรื่องราวต่างๆนะได้เป็นอย่างดีเลยในของสมัยนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้นะครับน้องเฟิร์สเรามาอยู่กันที่นะครับพระคลังมหาสมบัติลักษณะขององค์พระคลังมหาสมบัติพระหัตถ์ขวาท่านถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายท่านถือดอกบัวนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นกันทำไมซ้ายถึงต้องถือดอกบัวก็คือดอกบัวเราก็เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นะครับพระขันก็เปรียบเสมือนทุกอย่างเราก็ใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาดความคมความฉลาดมีปฏิภาณไว้ที่เหมือนพระขันเดี๋ยวอาจารย์จะพันเติร์ดขอพรท่านได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องเฟิร์สนะครับขอพรท่านนะครับซึ่งโอ้โหดีมากเลยมีบทย่ออยู่นะครับทางด้านล่างด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไหว้พระไหว้เทพนะครับเรานะครับจะต้องตั้งนโมอยู่เสมอดังนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งนโมพร้อมๆกันนะเราไม่ต่างคนต่างไปนะได้ครับเดี๋ยวอาจารย์นำเดี๋ยวอาจารย์นับ 1 2 3แล้วเราตั้งนโมพร้อมกันออกพร้อมกันได้เลยใช่มั้ยพร้อมกันเลยครับได้เตรียมนะมือขึ้น1 2 3นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอาจารย์นะครับพระคลังพระคลังสัมปติสัมปติปฏิปัจจติปฏิปัจจติอาทิเถอาทิเถเตทูมเราไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมเราต้องนำบุญที่เราจัดการไหว้พระเนี่ยนะครับมาฝากนะครับหรือมามอบให้กับองค์เท้าจตุโลกบาลด้วยผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีท่านพ้นได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม้เราหมดลมหายใจไปแล้วเราก็ต้องได้พบกับท่านนะครับด้านหลังของน้องเฟิร์สเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะครับก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่มีพระนามว่าพระพุทธจักรพรรดินะครับเป็นทองคำทั้งองค์เลยนะองค์ตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางนะครับเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระนามว่าพระพุทธมหาจักรพรรดิพระพุทธมหาจักรพรรดิจักรพรรดินะครับแล้วรอบๆนะครับเห็นไหมครับจะมีที่เสียรท่านจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับทั้งเป็นพญานาคทั้งเป็นพญาครุฑนะครับทั้งนะครับที่เป็นนะครับเศียรที่นะฮะแหลมๆขึ้นไปเลยก็มีครับล้วนแล้วนะครับทั้ง4องค์เนี้ยคือเท้าจตุโรกบาลทั้ง4ที่ตะวันออกคือเท้าทัตรส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 ที่ใต้วิรุณ6วิรุณ6ทิศตะวันตกวิรุณปักวิรุณปักทิศเหนือน้องเฟิร์สต้องได้ยินแน่คุ้นชื่อท่านแน่นอนท้าวเวสสุวรรณโอ้อันนี้ผมคุ้นอยู่ครับตอนนี้นะครับยิ่งนะครับคนเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับให้ความสำคัญกับท้าวเวสสุวรรณมากเลยเพราะเราเชื่อว่าเป็นยุคของท่านดังนั้นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4องค์นะครับที่สถิตอยู่ณวัดเทวราชกุญชรพระรามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารแห่งนี้แล้วเนี่ย
พลาดไม่ได้เลยเมื่อไหว้พระประธานในพระอุโบสถแล้วอย่าลืมมาสักการะท่านเอาพรต่างๆเอาบุญต่างๆมาฝากท่านแล้วสิ่งที่เราขอเราจะประสบกับความสำเร็จเหมือนรวบยอดหมดกราบไหว้องค์พระสยามเทวาธิราชกันเดี๋ยวอาจารย์เอ๋เนี่ยจะมีเทคนิคในการที่จะเรียนให้น้องเฟิร์สเนาะรับทราบว่าเราจะขอพรอย่างไรง่ายเลยเราทำสมาธิสักนิดนึงพอทำสมาธิที่เสร็จจิตที่นิ่งพอจิตที่นิ่งเสร็จเราพนมมือเราพนมมือเนี่ยเรากราบท่านก่อนเราก็กราบท่าน3ครั้งนี่แหละเพื่อการแสดงความเคารพแล้วก็เหมือนกราบพระนี่แหละนะครับกราบเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งจิตแล้วขอเข้ามาท่านเผื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปเนาะไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนาะบางทีคนเราไม่รู้หรอกจากนั้นพอเราขอขมาท่านเสร็จเราก็เอาบุญเนี่ยที่เราสร้างสะสมกันมาเนี่ยน้องเฟิร์สเองก็เคยทำบุญมาอาจารย์เองก็เคยทำบุญมาเราก็เอาบุญมาฝากเทวดาเนี่ยที่ปกป้องรักษาเนี่ยนะครับบุษบกอันนี้เทวดาที่คอยปกป้องรักษาสถานที่แห่งนี้เราเอาบุญมาฝากแล้วเราก็เอาบุญมาฝากองค์พระสยามเทวาธิราชเพราะท่านเป็นเทวดาเราต้องเอาบุญมาฝากท่านพอบุญมาฝากท่านเสร็จเราค่อยขอพรว่าตามอาจารย์นะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมาขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องรักษาที่ปกป้องรักษาสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขมาขอขมาต่อองค์พระสยามเทวาธิราชต่อองค์พระสยามเทวาธิราชที่อยู่เบื้องหน้าที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอได้โปรดขอได้โปรดมาอํานวยอวยชัยมาอํานวยอวยชัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดไม่ได้เลยน้องเฟิร์สเราต้องมาขอพรจากนะครับองค์เทพจริงๆนะครับองค์เทวราชเนรมิตนั้นนะครับถือว่าเป็นเทพที่ตอนนี้คนนิยมมาขอพรจากท่านมากเยอะมากเพราะเชื่อว่าขอพรท่านแล้วสำเร็จพรันทันใดจริงๆดั่งใจนึกเลยแหละเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้พาทุกท่านนะครับมานะครับนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเทวราชกุญชรนี้กันอย่างละเอียดนะครับและถือว่าเป็นจุดสำคัญทั้งสิ้นนะครับติดตามตอนต่อไปว่านะครับอาจารย์จะพาทุกท่านนะครับไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดไหนรับรองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับสายหมู่ตัวจริงผ่านไปหรือเรามีโอกาสนะครับเราก็เข้าไปกราบสักการะจริงๆถนนศรีอยุธยาใกล้นิดเดียวเองใช่ครับใจกลางเมืองไปรถไฟฟ้าก็สะดวกใช่ครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาครับคุณแชมป์ชนาทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปที่อัมพวาใกล้ๆนี่เองโอ้โหนะครับจะมีที่พักอีกที่นึงนะครับสักครู่หลังโฆษณาครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดำเนินพวารีสอร์ทบ้านต้นไม้เย้เขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะยกระดับอาหารอีสานด้วยการขยายสาขาในกรุงเทพมหานครให้มากถึง10สาขาภายใน6เดือนนี้ครับสนับสนุนโดยประกันติดโล่โบรกเกอร์โดยเงินติดล้อ Mitsubishi Xpander Cross สถานีบริการน้ำมัน PTผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น Wish Nature Power สบู่อาบน้ำ Baby My Coro Chua ขอต้อนรับกลับมาในช่วงที่2ของไทยนิยมวันนี้ครับรายการนี้เรานำเสนอทุกรูปแบบเนาะของที่เป็นภูมิพลังวัฒนธรรมเรื่องราวของประเพณีเรื่องราวความเชื่อเรื่องราวของอาหารการรับประทานการท่องเที่ยวเวลาไปท่องเที่ยว
ต้องหาที่พักดีๆเดี๋ยวนี้ครับคุณดาวครับสถานที่พักผ่อนที่เป็นอันซีนที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆซึ่งเราดูแล้วเราสดชื่นตื่นตาชื่นใจนะมันมีอยู่มากมายอย่างวันนี้เราจะพาไปที่อัมพวาคุณเคยไปไหมโอ้โหเป็นสถานที่ในดวงใจผมเลยมีคลองอัมพวามีคลองดำเนินสะดวกที่นี่จึงเรียกว่ากลายเป็นดำเนินพวาดำเนินพวาโอ้โหเป็นการสมาร์ทคำที่สุดยอดที่นี่จะเป็นรีสอร์ทบ้านต้นไม้เป็นการผสมผสานกันแบบตึกอาคารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีบ้านไม้ต่างๆนานาอยู่ติดแม่น้ำสวยงามมากอันซีนอันซีนครับนะครับแล้วที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ใครนิยมอยากแนะนำให้ไปพักคุณแชมป์ชนาทิพย์รออยู่ที่นี่แล้วครับภูมิใจนำเสนอเลยครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดำเนินพวารีสอร์ทบ้านต้นไม้เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดำเนินพวารีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะคุณแชมป์ครับผมพอดีว่าผมอยากติดต่อห้องพักครับค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับได้ของเราจะมี2โซนค่ะจะเป็นโซนรีสอร์ทกับโซนโรงแรมโซนรีสอร์ทมี5รูมไทยโซนโรงแรมมี5รูมไทยทั้งหมดมี10รูมไทย62ห้องครับโซนรีสอร์ทเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยฟิลมันจะเป็นสงบร่มรื่นและอยู่ในโลกจินตนาการอ๋อเหมือนเราได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงครับอยากดูห้องครับนำไปดูหน่อยได้มั้ยได้ยินดีเลยค่ะคุณแชมป์นี่ครับตอนนี้คือเราอยู่ในโซนของโฮเทลถูกมั้ยใช่ค่ะตรงนี้เป็นโซนโฮเทลมี5ชั้นค่ะตึกนี้จะมีฟาซิลิตี้เป็นส่วนของสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่อยู่บนชั้น2ของอาคารโรงแรมแล้วก็จะมีส่วนของฟิตเนสแล้วก็มีส่วนของคิดโซนค่ะแล้วก็มีห้องสปาคือของเราจะเน้นเป็นเหมือนว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาพักแล้วไม่ต้องออกไปที่ไหนสะดวกสบายสงบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ใกล้กรุงเทพค่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องพักกันนะครับพี่ศรีได้เลยค่ะพาไปชมห้องพักก่อนเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแชมป์อันนี้จะเป็นห้อง Superior Connect นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของโรงแรมจะเป็น Connecting Room ค่ะอันนี้คือท้ายเล็กสุดท้ายเล็กสุดค่ะห้องนี้เป็นดีลักซ์บัตทับแล้วก็ขนาดห้องจะใหญ่กว่าห้องซูเปอร์เรียอีก3ท้ายที่เหลือเนี่ยมีท้ายอะไรบ้างก็จริงๆโซนโรงแรมเราอะค่ะจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพด้วยซูเปอร์เรียมันจะเป็นซูเปอร์เรียคอนเน็กต์กับซูเปอร์เรียธรรมดาแล้วก็ซูเปอร์เรียบัตทับแล้วก็มาดีลักซ์บัตทับทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างกันที่มีอ่างอาบน้ำกับไซต์ห้องตอนนี้นะครับพี่ศรีก็พาแชมป์เนี่ยทัวร์โซนโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปโซนรีสอร์ทที่เป็นแบบภาพในจินตนาการชวนฝันกันดีกว่าได้เลยค่ะไปจะสนุกแค่ไหนไปย้อนวัยกันยินดีเลยครับผมเป็นเด็กรอบนึงค่ะไปเลยครับนั่งเลยพี่ศรีครับตรงนี้คือเป็นโซนรีสอร์ทค่ะอ๋อเป็นโซนรีสอร์ทแล้วใช่ตรงนี้จะมี23หลังครับ5รูมไทยค่ะพี่ศรีครับอันนี้คือจริงๆแล้วจะเป็นห้อง private ด้านล่างของท้องเรือเนี่ยเป็นห้องคาราโอเกะด้านบนก็จะเป็นเหมือนไว้ปาร์ตี้ค็อกเทลตอนเย็นมีอะคูสติกเบาๆค่ะและส่วนห้องนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็น private party เหมือนกันประมาณ30ท่านค่ะทั้ง2อย่างเนี้ยเชิญเลยค่ะคุณแชมป์นี่คือบ้านต้นไม้ค่ะผมได้กลิ่นได้กลิ่นไหมคะใช่ไหมเป็นกลิ่นไม้ที่แบบอายุกว่า100ปีไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเสน่ห์ของบ้านต้นไม้อันนี้กี่คนครับ4ท่านเหรอ4ท่านนอนได้ถึง4ท่านค่ะอ๋อที่บอกว่าเป็นอารมณ์แบบห้องใต้หลังคาคือด้านบนนี้เนาะใช่เลยค่ะบนนี้จะนอนแบบห้องใต้หลังคาจริงๆเลยคุณแชมป์ส่วนใหญ่น้องๆจะชอบค่ะที่มาเป็นแฟมิลี่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปไหมครับได้ค่ะเป็นห้องอะไรเป็นบ้านท่อดีกว่าบ้านท่อเนาะอยากให้ไปดูว่าโดเรมอนอยู่ยังไงพี่สิครับตอนนี้คือเราอยู่ในบ้านท่อถูกไหมใช่แต่พอเข้ามาปั๊บเย็นใช่ผมว่าเย็นกว่าบ้านที่เป็นไม้ด้วยไหมเย็นกว่าเพราะว่าปูนไงคะปูนซีเมนต์มันก็จะดูดซับครับความเย็นไหวแต่ผมว่าอันเนี้ยเหมือนการ์ตูนจริงๆเหมือนไหมคะเหมือนแบบด้วยการตกแต่งด้วยแบบพอมองผนังเนาะเป็นกลมๆใช่ซึ่งมันไม่มีในชีวิตประจำวันไงใช่ส่วนใหญ่บ้านจะเป็นสี่เหลี่ยมๆเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประตูมิติโผล่ในห้องน้ำกันใช่วาร์ปวาร์ปเฮ้ยห้องน้ำดีวาร์ปห้องน้ำดีมีห้องแต่งตัวในตัวด้วยแต่นี่คือกว้างดีเลยอ่ะสองคนใช่ครับแล้วเขาจัดสรรพื้นที่ดีมากงั้นเราไปห้องฮอบบิทกันไหมครับยายได้เลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้คือบ้านฮอบบิทนะครับใช่ค่ะคือเขาทำสีเหมือนแม้กระทั่งในหนังเลยนะจริงๆแล้วอันเนี้ยของเราเป็นฮอบบิทที่ใช้การพ่นที่เป็นถ้ำจริงๆนะคะตรงนี้เราใช้ปูนในการหล่อแล้วก็มีการพ่นเท็กเจอร์ให้มันเป็นถ้ำพี่ซีครับพี่ซีพาผมเดินทัวร์หลายห้องมากเลยแล้วก็ใช้พลังงานไปเยอะมากตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วพี่ซี
โอ้โหคุณแชมป์มาถึงดำเนินภาวะทั้งทีพักแล้วต้องอิ่มท้องด้วยครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะที่นี่มีห้องอาหารดำเนินภาวะค่ะเป็นร้านอาหารริมคลองบางน้อยเลย อาหารไทยครบจัดจ้านเข้มข้นคือเดี๋ยวพี่ซีจะจัดอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยโอเคไปเลยไหมหิวแล้วได้เลยเชิญเลยค่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องอาหารดำเนินภาวารีสอร์ทนะครับเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าอาหารเนี่ยจัดใหญ่จัดเต็มมากนะครับเมนูที่คัดสรรมาวันนี้เป็นเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านค่ะเริ่มจากตัวหมูลอยแพค่ะยำใบชะครามกุ้งค่ะซี่โครงอกต้มกะทิชะครามปลาทูค่ะแกงรันจวนหอมทะเลมะพร้าวอ่อนแต่เป็ดร้อนที่นี่กรอบนอกนุ่มในทานได้ทั้งตัวไหนต่อดีครับปลาทูทอดราดน้ำปลาค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายคือต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทานแล้วพอทานเสร็จแล้วเนี่ยพี่ซีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ้าวคุณแชมป์มาทั้งทีเนาะพักแล้วกินแล้วยังไม่ได้เล่นไม่ได้มาดำเนินภาวะครบจบในที่เดียวค่ะคือสายกิจกรรมแบบผมแน่นอนใช่ไหมเพียบทานชาร์จพลังให้อิ่มน้ำให้อิ่มใช่ครับผมเก็บแรงเยอะๆเป็นแสดงว่าต้องเหนื่อยแน่เลยมันจะมีความสนุกค่ะเอาละครับพี่ซีครับเมื่อกี้ผมได้กินอิ่มอาหารที่อร่อยมากๆเติมพลังมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ผมทำบ้างครับเล่นเล่นมีอะไรให้เล่นบ้างที่นี่มีกิจกรรมให้เล่นเยอะค่ะครับทางบกมีทั้งสกูตเตอร์จักรยานสนามเด็กเล่นกิจกรรมทางน้ำของเราที่ไม่เหมือนใครคือเรามีซับครับผมแคนูครับและล่องเรือสปีดโบ๊ทชมวิวถ้าเกิดว่าผมขอขับเรือเองเลยได้ไหมได้ไปเพอร์เฟกต์ไปลงเรือดีกว่ารออะไรคือมาที่นี่นะครับผมดำเนินภาวานะบอกได้เลยว่าครบจบที่เดียวถ้างั้นนะครับผมรบกวนพี่ซีฝากที่ดำเนินภาวาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วมาได้ยังไงแล้วก็เบอร์ติดต่อครับผมดำเนินภาวารีสอร์ทนะคะตั้งอยู่สมุทรสงครามใครจะมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาหรือตลาดน้ำดำเนินเราอยู่ใกล้เพียง7นาทีค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0939199218นะคะหรือ www.damneunphawa.com เพจ Facebook ดำเนินภาวารีสอร์ทได้เลยค่ะที่จัดกิฟต์วอลเชอร์บ้านต้นไม้ให้2ใบใบละใบละ1คืนว้าวแล้วเจอกันทริปหน้าจะพาไปที่ไหนรอติดตามชมในรายการไทยนิยมวันนี้ขอบคุณพี่ซีมากนะครับขอบคุณครับคนเราที่พักสบายอาหารอร่อยนี่ชีวิตนี่ชนะไปครึ่งค่อนแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะท่ามกลางฤดูร้อนอย่างนี้คุณจิ๊บใส่แบบแจ็คเก็ตแบบค่อนข้างหนาผมนี่หนามากเลยเพราะว่าเป็นแจ็คเก็ตหนังมันไม่ได้สิเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องแต่งกายอย่างนี้กันมาโดยเฉพาะเพราะว่าเราจะได้อยู่กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งทำให้ความเป็นร็อกแอนด์โรลนั้นเนี่ยเจิดจ้าไปทั่วเมืองไทยเรียกว่าร็อกเนเวอร์ไดและผู้ชายคนนี้เป็นไอดอลพวกเราด้วยและผมเชื่อว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมหลายต่อหลายคนไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับครับแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่โป่งจะอยู่กับเราที่นี่พร้อมกับบทเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านคุ้นหูและอยากฟังคือเพลงอย่าหยุดยั้งสักครู่หลังโฆษณาครับมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตสนับสนุนโดยแบรนด์ลังนกแท้เดย์แฮร์แชมพูช่วงสุดท้ายในรายการไทยนิยมเรานำเสนอเรื่องราวของบทเพลงครับเพลงที่โด่งดังในอดีตเพลงที่คุณผู้ชมอยากฟังและเป็นเพลงที่ควรค่าแก่การรับชมและรับฟังวันนี้แขกรับเชิญของเรารายการเราได้รับเกียรติมากๆจากพี่โป่งปฐมพงษ์สมบัติพิบูลย์ครับผมพูดชื่อนี้คุณจิ๊บใครคือพี่โป่งปฐมพงษ์สมบัติพิบูลย์ถ้าผมพูดถึงพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่โป่งดิโอลานโปรเจกต์พี่โป่งเดอะซันโอ้โหนี่คือพี่โป่งปฐมพงษ์ครับนี่คือบุรุษผู้มาพร้อมกับหลายสมญานามเหลือเกินนะครับห้อยท้ายตามหลังนะครับผ่านการเวลาผ่านยุคสมัยผ่านการรังสรรค์บทเพลงที่
ติดอยู่ในความทรงจำอยู่ในใจของแฟนเพลงมาข้ามหลายทศวรรษเลยแต่ไม่ว่าจะใช้ชื่อตามหลังว่าอะไรเขาก็คือพี่โป่งปฐมพงศ์ของเรานั่นเองนะครับใช่ครับและเส้นทางดนตรีของพี่โป่งปฐมพงศ์47ปีแล้วครับคุณผู้ชมทั้งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และหลายบทเพลงที่พี่โป่งจรดเขียนขึ้นมาและเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมทั้งนั้นและวันนี้พี่โป่งจะขับร้องเพลงนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังครับเพลงนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าหยุดยั้งครับไปชมกันเลยครับอย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก่อนลองคิดใครคุ้มคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบ้างเถิดหนาคนนี้แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครเป็นไหมเข้าใจเธอยังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตอยู่แห่งไหนหรือเป็นใครเคยช้ำโศกใช่เพียงตัวเราที่อับเฉายับเยินชีวิตของคนเราพบผ่านหลายหลากมีสุขสมหวังมีปวดร้าวปนเปวันเวลาที่สานเศร้าคงจางไปไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมาโอพรนั้นได้ศักดิ์สิทธิ์เพียงไหนจงบันดาลสู่ด่านลิ้มด่าตัวเธอผู้ช้ำตรมในดวงใจให้หายความจาบันต่อแต่นี้หัวใจเธอมีเพียงความสบายใจเธอเปี่ยมล้นด้วยพลังเธอสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยใจและเธอก็เข้าใจสิ่งที่แล้วพลาดพลั้งไปเธอเข้าใจอย่าหยุดยั้งก้าวไปยังสิ่งที่หมายที่เธอใฝ่และฝันให้สมหวังดังใจบองโอ้เธไฟและไฟ
ันให้สมหวังดังใจปองโอ้เธและขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โป่งปฐมพงศ์สมบัติพิบูลครับสวัสดีครับพี่โป่งสวัสดีครับเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้ยืนใกล้ๆกับพี่ที่เวทีไทยนิยมแห่งนี้พี่คือตำนานอีกบทหนึ่งของวงการดนตรีไทยครับพี่โป่งครับอย่างจิ๊บกับอาร์มเนี่ยทันตั้งแต่วงโซดาล่ะแต่ว่าสิ่งที่มาทำให้เรียกว่ากระโดดเตะหูวัยรุ่นอย่างพวกเราจริงๆเนี่ยนั่นคือดิโอลานโปรเจกต์ใช่ๆก็มาที่ RS ก็แยกย้ายไปแล้วผมก็แยกมาทำที่ RS ก็คือหินเหล็กไฟกลายเป็นวงหินเหล็กไฟที่เราก็คุ้นเคยอีกหินเหล็กไฟเรายังรู้จักอีกหนึ่งวงชื่อ The Sun The Sun, The Sun. พี่โป่ง The Sun บางคนถึงเรียกแต่น้อยคนที่จะเรียกพี่โป่งโซดาแต่ผมได้ยินน้อยมากนะครับน้อยน้อยมากจนกระทั่งสั่งสมมาเป็นเส้นทางเกือบ5ทศวรรษคุณอามคิดดูผมว่าชื่อคอนเสิร์ตพี่ไม่น่าจะเป็นร็อกเนเวอร์ไดนะน่าจะเป็นพี่โป่งเนเวอร์ไดมากกว่าโอ้จริงๆแล้วเพราะว่าสัญลักษณ์ในคอนเสิร์ต47ปีคือพี่โป่งเลยแต่วันนั้นไม่ใช่แค่พี่โป่งคนเดียวนะพี่โป่งมาพร้อมกับอีก6วงเลยเหรอครับพี่6วงคืออย่างนี้ครับก็คือไอ้คอนเสิร์ตคราวนี้มันจะเล่าเรื่องผ่านดนตรีผ่านบทเพลงทั้งหมดที่เคยเล่นมา3ชั่วโมงกับการร้อง3ชั่วโมงกับ6วงผมจริงๆก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับพี่ต้องเตรียมตัวยังไงกับ18พฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงครับพี่ก็เดือนพฤษภาก็ไม่รับงานที่ไหนเลยไม่เล่นเลยพูดจริงป่ะครับอย่างนั้นเลยเหรอพี่หยุดเลยครับหยุดเพื่อ47ปีร็อกเนเวอร์ไดใช่ครับพี่โป่งโอ้โหก็จำเป็นต้องเตรียมตัวเพราะว่าไหนจะซ้อมความต่อเนื่องต้องดูทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็มันต้องพักผ่อนให้พออันนี้คือความทุ่มเทอ่ะทุ่มเทเพื่อให้ทุกคนที่แบบซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดจำเป็นต้องทุ่มเทเลยแล้วมันคือความตั้งใจพี่โป่งที่อยากให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ด้วยใช่ครับจริงอันนี้คือการเตรียมตัวเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาวันที่1พี่ไม่รับเลยไปถึงวันที่18เพื่อทำงานนี้ให้ดีที่สุดอยากชมแล้วครับคุณผู้ชม18พฤษภาคมนี้เล่นที่ไหนครับพี่ DCC Hall ครับ DCC Hall ชั้น5ที่เซ็นทรัลชั้น5นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงใหม่โอ้โหพี่โป่งกรุณาให้แฟนๆไทยนิยมที่ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้5รางวัลรางวัลละ2ใบเป็นแขกรับเชิญพิเศษของพี่โป่งที่ได้เข้าไปพบกับเรื่องราวประสบการณ์47ปีของพี่โป่งอันนี้หาดูได้ยากจริงๆนะครับ5รางวัลนี้ร่วมสนุกผ่านทางเพจไทยนิยมทีวีที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านในขณะนี้มีคำถามที่เกิดจากการพูดคุยของเรานะครับไปตอบคำถามแล้วไปร่วมมีความสุขไปค้นหาประสบการณ์ทางดนตรีที่ผ่านมา47ปีของพี่โป่งครับพี่โป่งอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้ครับครับก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะครับขอบคุณมากที่ได้มาสื่อสารกันกับทุกคนที่เป็นแฟนรายการแล้วก็แฟนเพลงหลายคนที่จองบัตรไปแล้วก็ขอบคุณมากและหลายคนที่ตอนนี้ยังลังเลใจก็รีบเลยไม่ต้องลังเลแล้วไม่ต้องลังเลใจแล้วมาขนาดนี้แล้วนะก็เชิญทุกท่านครับแล้วเจอกันครับวันที่18พฤษภาคมครับขอบคุณที่พี่ให้เกียรติรายการของเราครับคนที่เป็นสตาร์ครับคุณนาครับใครอยู่ใกล้เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างครับนะครับแล้วพลังนี้ต้องถ่ายทอดให้ทุกคนละครับครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่จะไปชมคอนเสิร์ต47ปีร็อกเนเวอร์ไดก็จะได้รับพลังตัวนี้กลับไปก็จะอิ่มเอมของความสุขและมีพลังด้วยอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้ครับผมวิบูลีและธนกจรครับและผมจิ๊บวสุแสงสิงแก้วครับผมคุณจิ๊บและพี่โป่งลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและพบกันใหม่16:45 นทุกเย็นวันอาทิตย์ทางไทยทีวี4ช่อง3ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากมีราบใครอยากมีทรัพย์ต้องมาไหว้ตรงจุดนี้ทองร่ำรวยเนี่ยต้องมาขอที่นี่ต้องมาไหว้องค์นี้นะครับมีที่นั่งที่สามารถยื่นไปในทะเลได้ใช่ค่ะเรียกว่า Into the Sea เป็นที่นั่งที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่เราเลยและตรงนี้คือจุดที่เป็นไฮไลท์ของเชอร์รีสอร์ทคุณผู้ชมครับนี่คือตลาดไทยนิยมครับในรายการไทยนิยมของเราจะนำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยและวันนี้ผมอยากขอแนะนำแชมพูปิดผมขาวเดย์แฮร์เพราะนี่คือแชมพูของคนไทย
อย่างแท้จริงที่จะปิดผมขาวของท่านให้แนบเนียนสวยงามและเป็นเงางามอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะทดลองใช้แล้ววันนี้สำหรับผลิตภัณฑ์เดแฮร์ซึ่งคุณผู้ชมชมรายการไทยนิยมอยากให้คนไทยได้ทดลองใช้โดยปกติเดแฮร์จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบที่เป็นสีดำธรรมชาติและแบบที่2ก็เป็นแบบสีน้ำตาลธรรมชาติและมีอยู่2ลักษณะด้วยกันให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้แบบแรกก็เป็นแบบพกพาซึ่งจะเป็นแบบซองใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่6ซองด้วยกันนะครับอันนี้ปกติจำหน่ายในราคา350บาทแต่วันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการใครนิยมอยู่จาก350บาทฟังดีๆนะครับจะเหลือเพียง199บาทอันนี้สำหรับคนที่อยากพกพาไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะทดลองใช้ใน1กล่องมี6ซองอันนี้คุ้มค่ามากๆแต่สำหรับคนที่รู้จักเดย์แฮร์อยู่แล้วแล้วก็ชอบมากๆที่จะใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบขวดแบบขวดก็จะมีข้างในจะมีอยู่2ขวดด้วยกันขวดแรกก็เป็นสีอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่จะทำให้สีผสมกับส่วนที่เป็นเหมือนกับทำให้ติดเคลือบผมของเราปกติอย่างนี้เนี่ยนะครับราคา350บาทเหมือนกันปริมาณสุทธิจะคือ300มิลลิกรัมในราคา350บาทอยากให้ท่านที่เคยใช้เดแฮร์แล้วและมีความประสงค์ว่าอยากจะได้แบบเป็นขวดจาก350บาทจะเหลือเพียง199บาทเช่นเดียวกันราคานี้เป็นราคาสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมของเราและอยากให้คนไทยได้ทดลองใช้หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทดลองใช้เดแฮร์จำเบอร์นี้ไว้ครับ0893349888หรือถ้าคุณผู้ชมได้ถนัดในเรื่องของการสแกนเป็นลาย QR code นี่คือสแกนลาย QR code ที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้ได้เลยและท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถปิดผมขาวได้อย่างแนบเนียนเป็นเงางามกับผลิตภัณฑ์แชมพูปิดสีผมเดย์แฮร์สำหรับคุณผู้ชมที่มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นและอยากให้ทางรายการไทยนิยมได้ให้คนไทยได้ทดลองใช้ผ่านในช่วงของตลาดไทยนิยมสามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ของท่านเข้ามาผ่านทางที่อยู่ของรายการที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่คือช่วงของตลาดไทยนิยมครับ